บัติธรรมทุกรายการทุกอย่างเช่นบอกให้รายงานนะครับให้รายงานก็ต้องรายงานความก้าวหน้านะครับแล้วก็ถ้าบอกว่าให้ปฏิบัติก็ต้องไปแจกรายละเอียดลงปฏิบัตินะพัฒนาศูนย์เผยแพร่ไวไทยลงปฏิบัติเรื่องหลักสูตรลงปฏิบัติเรื่องรายงานเกี่ยวกับนะเรื่องการกำกับติดตามงบประมาณอะไรเนี่ยก็ไปปฏิบัติแล้วก็ให้รายงานไปงั้นแล้วเวลาเราประชุมผ่านไปเนี่ยผมก็วุ่นเกิดก็หายไปแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็หน้าก็พอมาเปิดดูทีมก็ยังไม่ได้ทำอะไรก็ยังไม่มีการรายงานฉะนั้นต่อไปทุกเดือนเนี่ยก็ให้ใช้วิธีอย่างที่ผมว่าเนี่ยนะแล้วก็ให้กำกับติดตามแล้วก็รายงานฉะนั้นมีหน้าที่ถอดเทปท่านรองทุกรองกับผู้ในการกีฬาก็ต้องมีหน้าที่ถอดเทปนะครับว่าประเด็นนี้ว่าอย่างไรประเด็นยกตัวอย่างอย่างเช่นศูนย์กีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยท่านจะไปทำอะไรในข้อศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาท่านจะไปทำอะไรท่านก็ต้องไปมอบหมายท่านที่หน้าที่แล้วก็ดำเนินงานต่อเพราะเป็นมติที่ประชุมไม่งั้นมติที่ประชุมจะไม่มีความหมายเลยแล้วก็ผ่านไปเลยก็ผ่านคนเดิมแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรถ้าเกิดประชุม12เดือนทุกเดือนผ่านไปพูดกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วผลไม่ออกมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะต้องใช้เงินใช้ทองมาประชุมกันนะอันนี้ก็ขอให้เป็นเรื่องนโยบายหลักว่าเราต้องกำกับติดตามดูแลงั้นพวกเราต้องมีหน้าที่ไปถอดเทปทุกเรื่องเลยแล้วก็ไปปฏิบัติฉะนั้นมันก็จะมีสะสมอยู่เรื่องที่ประชุมเดือนนี้พอมาถึงเดือนหน้ามันก็จะมีเรื่องใหม่ตามมาเรื่องเก่าก็ยังไม่ได้ทำเรื่องใหม่ก็ผ่านมาใหม่แล้วไม่ได้ทำฉะนั้นจะต้องรายงานเรื่องเก่าเข้ามาด้วยแล้วก็ติดตามเรื่องใหม่ที่ได้รับความใหม่หรือเรื่องเก่านั่นแหละแต่เอามาพูดกันอีกก็ติดตามอีกก็จะได้สาระของงานเพิ่มขึ้นมานะครับฉะนั้นพวกเราทุกคนที่เป็นต้องไปแกะถอดเทปออกมาว่ามีกี่ประเด็นจะให้ใครทำอะไรแล้วก็จะมอบให้ใครติดตามในระดับปฏิบัติของท่านเองและจะให้ใครรายงานสรุปรายงานก็จะได้ตั้งให้รายงานมาเนี่ยก็เข้าเว็บไซต์ก็ได้ขอให้มีข้อปฏิบัติที่ตรงกันฉะนั้นการกำหนดรายงานเนี่ยต่อไปทุกเรื่องเนี่ยให้กำหนดวันที่ด้วยไม่งั้นเราก็ไม่รู้รายงานมาไม่พร้อมกันบางเรื่องต้องรายงานกระทรวงบางเรื่องต้องรายงานสำนักงบประมาณเนี่ยมันก็มาไม่พร้อมกันใช่ไหมครับฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยให้กำหนดวันที่รายงานด้วยแต่ละเรื่องเนี่ยให้ลงในรายละเอียดทุกครั้งสอบถามกันในที่ประชุมประจำเดือนด้วยนะอันนี้ก็จะได้ทำงานร่วมกันชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นก็ขอให้ไปทำการติดตามดูจากบันทึกการประชุมสรุปการประชุมด้วยนะครับแล้วก็ครั้งนี้มีการประชุมต่อก็ไปแจ้งล่วงหน้าท่านก็จดบันทึกไปละส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ไปวางแผนก่อนเลยแต่ว่ารายงานการประชุมก็จะส่งทางไปให้ประชุมนะครับอันนี้ก็ฝากประชุมฉะนั้นก็มติที่ประชุมรับทราบแล้วก็นำปฏิบัติแล้วก็ขอรับรองรายงานการประชุมนี้ด้วยใช่ไหมครับก็ขอรับรองมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเชิญต่อครับครับสรุปว่าที่ประชุมรับรอง